เรื่องที่4กระดูกพระพุทธภาษิตยานิมานิอปัฏฐานิอะลาบูเนวะสารเดกาโปตทานิอัทธินิตานิดิสวานะการติแปลความว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหมือนน้ำเต้าในศาสตร์การมีสีเหมือนนกพิราบความยินดีอะไรเล่าวงเล็บพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นอธิบายความศพที่เผาในป่าชาแล้วเหลือแต่กระดูกกระดูกนั้นเจือด้วยขี้เถ้าจึงมีสีขาวอมเทาคือสีขาวของกระดูกผสมกับสีเทาของขี้เถ้ามองดูเหมือนสีนกพิราบกระดูกนั้นเกลื่อนอยู่ทั่วไปบริเวณเผาศพทรงเปรียบเหมือนน้ำเต้าที่หล่นเกลื่อนกลนอยู่ในศาสตร์การศาสตร์การนั้นท่านหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงออทัมเมื่อไปอยู่ในอินเดียข้าพเจ้าเคยสังเกตเห็นว่าเมื่อหมดหนาวแล้วก่อนความร้อนอันรุนแรงจะมาถึงต้นไม้ก็เริ่มสลัดใบเก่าทิ้งไม่นานนักจะมีใบใหม่อันสวยงามขึ้นมาขณะที่ร้อนจัดที่สุดใบไม้กลับเขียวสดไปทุกต้นผู้เขียนในเชิงอรรถบับแปลของมหามกุฏว่าฤดูในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวคือฤดูใบไม้ร่วงการเผาศพในอินเดียนั้นเผายังเปิดเผยคือนำไปในที่โล่งแจ้งแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเผาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีมีที่เผาศพหลายแห่งเผากันมากไฟไม่เคยดับเลยเพราะมีศพมาเข้าคิวคอยเผาอยู่เสมอเผาเสร็จกวาดกระดูกและขี้เถ้าบางส่วนลงแม่น้ำคงคาไปเชื่อว่าได้ขึ้นสวรรค์แน่มีคนรับจ้างเผาศพดูเหมือนศพละ5รูปีเท่ากับประมาณ14บาทของเงินไทย ฟืนนั้นเจ้าของศพต้องซื้อเองต่างหากแต่มีขายอยู่ใกล้ๆนั่นเองได้ไปยืนดูการเผาศพหลายครั้งน่าสลดใจมากกฎของเทศบาลไม่ยอมให้เก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมงเมื่อตายลงก็หามกันไปเผาหามกันไปเผาในวันนั้นถ้าเป็นชายจะคลุมด้วยผ้าสีขาวหญิงคลุมด้วยผ้าสีอื่นๆที่เห็นส่วนมากเป็นสีเหลืองสีบานเย็นและสีแดงมีดอกไม้โรยศพเล็กน้อยมีคนหาม4คนใช้ไม้ไผ่และฝ้าเป็นที่รองศพที่น่าสลดใจยิ่งกว่านั้นก็มีคือเอาศพวางพาดขวางเข้ากับ3ล้อคนนำศพนั่งเหยียดเท้ากรอมศพไปคน3ล้อก็ถีบไปไม่มีใครสนใจเห็นกันจนถือเป็นเรื่องธรรมดาความตายในอินเดียเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆพระพุทธภาษิตที่ยกไว้ข้างต้นนั้นพระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุผู้เข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้วมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอธิกมานิกะภิกษุได้สดับมาดังนี้ภิกษุ500รูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าเพียรพยายามบำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌานสำคัญตนว่าจิตของบรรพชิตถึงที่สุดแล้วคือได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดแล้วจึงชวนกันกลับมาเพื่อทูลผลสำเร็จของตนแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาถึงซุ้มประตูพระศาสดาทรงทราบด้วยญาณจึงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบอกภิกษุเหล่านั้นว่ายังไม่ต้องเข้าเฝ้าพระองค์ให้ภิกษุเหล่านั้นไปพักที่ป่าช้าพิดิบเสียก่อนแล้วค่อยเข้าเฝ้าภายหลังพระอานนท์รีบไปแจ้งให้ภิกษุเหล่านั้นทราบถึงพุทธประสงค์ท่านเหล่านั้นไม่ได้ดื้อดึงแต่คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลคงจักทรงเห็นเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงทรงรับสั่งให้ทำอย่างนั้นพวกเธอเข้าไปยังป่าช้าผีดิบเมื่อเห็นศพที่เปื่อยเน่ามีความรู้สึกเกลียดชังในซากศพนั้นแต่เมื่อเห็นศพหญิงที่เพิ่งตายมีคนนำมาทิ้งในขณะนั้นกลับรู้สึกมีความกำหนัดจึงรู้ได้ในขณะนั้นว่าพวกตนยังมีกิเลสอยู่ขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงฉายพระรัศมีไปประดุจอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่านั้นตรัสว่าดูก่อนภิกษุการที่เธอเห็นร่างกระดูกเช่นนั้นแล้วมีความกำหนัดพอใจในร่างนั้นควรอยู่หรือดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหมือนน้ำเต้าในศาสตร์การมีสีเหมือนสีนกปีราความยินดีอะไรเล่าพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผล